ามองเห็นขันหมากเขาแห่มาน้ำตาน้องชะเง้อมองโอ้อนาถแทบขาดมาสวัสดีครับสวัสดีครับพบกันแล้วนะครับสำหรับรายการเก่าเก่าเมาลูกทุ่งผมตะไม้ไมตรีนิยมแสงครับผมตะแดนหัวล้านครับขอรายงานตัว ชอบใจ คนเราก็ต้องยอมรับสภาพของความเป็นจริงใช่ภาพมันออกไปถ้าพูดวิทยุสิเขาไม่เห็นตัวหรอกผมแดนบริรัมเก๊กเสียงรูปหล่ออะไรอย่างนี้ก็เราพูดได้เพราะไม่สามารถที่จะเห็นภาพเราอันนี้ภาพมันปรากฏจงแจ้งอย่างนี้คุณโกหกตัวเองไม่ได้ถูกแต่ก็ไม่เป็นไรนะหัวล้านอย่างที่เราเคยบอกว่าหัวล้านไม่เคยมีขอทานใช่ไหมใช่ไม่มีหัวล้านเป็นตาเท่าแก่เป็นตาในห้างเป็นตาเสียแต่หัวล้านอย่างคุณเนี่ยขอเมียอ้าวได้อยู่แล้วล่ะได้ไหมได้เออที่จริงตาแดนฉันว่าเนี่ยขอเมียใช้ทุกวันก็รู้อยู่แล้วก็ดีนะเงินคุณไม่ต้องไปฝากธนาคารฝากธนาคารบางทีต้องเดินไปวันเสาร์อาทิตย์เบิกไม่ได้ถ้าไม่มีเอทีเอ็มแต่ฝากเมียเนี่ยกดได้ทุกวันกดได้ทุกวันนึกจะกดเมื่อไหร่ก็กดถูกต้องไหมกด ATM แกคิดอะไรอ่ะคุณคิดเองกลางค่ำกลางคืนแล้วก็กดได้เมียจะไปไหนออกกลางค่ำคืนแล้วก็กดได้นะครับตีสามยังกดได้เข้ารายการก่อนรายการเก่าเมาลุกทุ่งมาทุกวันพระหัสบดีเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงที่เซ็นทรัลเชนแนลแห่งนี้แหละนะครับเรามีสามช่วงด้วยกันช่วงแรกช่วงแรกจะเป็นคู่หูเมาส์ก็จะเป็นเรื่องอะไรเขาเรียกว่าเรื่องอัปเดตต่างๆข่าวคราวของคนลุกทุ่งบ้างเดี๋ยวๆตาแดนให้อัปเดตนี่แปลว่าอะไรเห็นเอาเรื่องมันอัพเดตเอาแล้วช่วง2ช่วง2ก็จะเป็นคู่ซุปตาซุปตาหรือซุปตาซุปตาสิสซุปตาตากับตามันตรงกันช่วง3ก็จะปิดทองหลังพระ
ถูกต้องแกให้พูดหลังแพ้ผมรู้ปากคุณเตรียมจะขัดเลยมันปิดตองหลังแพ้แล้วแต่เอ้ยหลังเจ้าเนี่ยคุณอย่ามาทำคุณอย่ามาทำแบบลูกพี่นะไวโพสเพชรตะพืชเอ้ยไวโพสตะพัดเนี่ยขับเจอหน้าเขาจะเล่นเองนะพี่บอสหวัดดีไวโพสพี่บอสหวัดดีเฮ้ยไวโพสเพชรตะพืชไวโพสเพชรตะพืชแต่ที่นั่นเป็นแห่งชาติที่เล่นตลกได้ข้างนอกในตลอดงานไม่เคยว่างมีอารมณ์สนุกงานนี่คือช่วงรายการของเรานะครับก็เรียนให้ท่านผู้ชมที่ชมตอนนี้เริ่มจะทราบกันทั่วๆไปแล้วครับนะขอบพระคุณสื่อมวลชนทุกๆแขนงนะโดยเฉพาะสิ่งพิมพ์นะที่กรุณาช่วยตีพิมพ์บอกว่าเก่าๆเมาลูกทุ่งระหว่างตําเมากับตํามะแกไม่ต้องไปชกตุ่มเลยทําไมตําไม้กับตาแดนเออตําแมนกับตําไม้เออตาแดนกับตําไม้ก็ขอบพระคุณสื่อมวลชนที่กรุณาลงข่าวคราวให้แล้วผู้ชมก็สนใจเริ่มมาชมที่เซ็นทรัลแชนแนลมีเยอะแล้วเพราะว่าเป็นรายการสดๆนะครับเมื่อวานวันที่เท่าไหร่13ถูกต้องแสดงว่ารู้แล้ววันอะไรวันตายพุ่มพวงดวงจันทร์ใครบอกคุณนะวันเสียชีวิตของเขากี่ปี20ปีโอ้โหเร็วเนาะเร็วแฟบผมคิดว่าพุ่มพวงเนี่ยยังอยู่กับพวกเราเนี่ยเพราะอะไรเพราะว่าเพลงเหล่านี้ยังเปิดอยู่ตามสถานีวิทยุต่างๆแล้วเด็กๆที่นำมาร้องประกวดบ้างอะไรบ้างยังร้องกันต่อเนื่องเราก็เหมือนเออพุ่มพวงยังอยู่กับพวกเราเพิ่งตายไม่กี่ปีอะไรเงี้ยใช่ไหมที่จริงมัน20ปีแล้ว20 ปีพุ่มพวงดวงจันทร์เสียชีวิตวันที่13มิถุนายนใช่ถูกต้องพุทธศักราช2535ถูกต้องใช่ไหมเออ20ปีเต็มอ้าวแล้วคุณได้ไปงานเขาหรือเปล่าเนี่ยที่เออตอนนี้นะงานของพุ่มพวงเนี่ยอย่าปีแรกนี่จัดวัดทับกระดานแล้วก็ต่อมาจัดมา20ปีละใช่แล้วเมื่อวันที่8เนี่ยถึงวันที่13จัดที่วัดวรจันทร์วัดวรจันทร์นี่มันเป็นการจัดพิเศษเฮ้ยเขาบอกตอนนี้เขาจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแล้วนะถูกต้องเขาเรียกว่าจัดเป็นกรณีพิเศษนะต่อไปเขาจะจัดทุกปีถูกต้องนะฮะที่ว่าจัดกรณีพิเศษก็คือหมายถึงว่าทางจังหวัดสุพรรณบุรีเนี่ยมีศิลปินเยอะแล้วฝ่ายวัฒนธรรมของทางสุพรรณบุรีเนี่ยโดยเฉพาะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดท่านเห็นความสำคัญว่าเมืองสุพรรณเป็นเมืองที่สร้างศิลปินจริงๆท่านก็เลยจะสร้างสวนศิลปินของคนสุพรรณบุรีก็มีใครตั้งแต่สุรพลทัพเจริญก้านกับสุพรรณพุ่มพวงดวงจันทร์ดำแดนสุพรรณเชื่อไหมว่าเท่าที่ผมรวบรวมนะนักร้องคนสุพรรณบุรีนะที่ได้บันทึกเป็นเสียงถึงร้อยนะบันทึกเป็นเสียงทุกคนนะก็ประมาณสัก80กว่าคนรวมร้อยคนนะร่วมร้อยผมว่าที่ไม่ดังที่คนเป็นร้อยนะเป็นร้อยไปเราพูดถึงผ่านบันทึกเป็นเสียงแล้วเราเท่าที่เราหาได้ก็อาจจะเป็นร้อยกับผมรวบรวมโดยแล้วประมาณสัก87-88คนครับนะก็ถือว่าไม่น้อยเลยศิลปินของเมืองสุพรรณก็ว่าเมืองคนเสียงดีไงตอนนี้อย่างนี้ที่ผมได้ข่าวมาผมในฐานะสื่อมวลชนที่เขียนพวกคอลัมนิสต์อยู่ด้วยเนี่ยที่วัดนี่จะทำเป็นสถานที่ท่องเที่ยวใช่ไหมโดยที่จะเป็นสวนศิลปินเขาจะอย่างรูปพุ่มพวงเนี่ยหุ่นพุ่มพวงเนี่ยจะสร้างหุ่นใหญ่แล้วก็ประดิษฐานไว้ที่นี่และโดยเฉพาะศิลปินที่เสียชีวิตแล้วเป็นคนสุพรรณไม่เท่านั้นนะฮะโดยที่คนที่มีชีวิตอยู่ก็จะจ้างก็ถูกต้องไงเพราะว่าสวนศิลปินก็ศิลปินทั้งหมดของคนสุพรรณกันแล้วกันนะอันนี้คือเป็นความคืบหน้าอย่างคุณแอดคาราบาวเนี่ยเขาก็จะทำไว้ให้ยิ่งใหญ่เลยครับครับก็ถือว่าเป็นคนที่สร้างชื่อให้กับสุพรรณบุรีครับใช่ไหมเราไปฟังเสียงสัมภาษณ์คุณพุ่มพวงนิดหน่อยดีไหมเอาเอาถ้ามีครับปล่อยมาเลยครับนะเพราะว่าอย่างน้อยเธอจากไปตั้ง20ปีนี่ได้ยินเสียงเธอบ้างนอกจากได้ฟังเสียงเธอที่เธอร้องเมื่อสักครู่นี้ไม่ขันหมากแล้วของแท้ของแท้ต้นฉบับนี่เราว่าของเราเห็นแล้วเดี๋ยวเราจะมีให้ท่านได้รับเดี๋ยวนะพูดซะเลยแล้วกันในเมื่อวันนี้เป็นวันครบรอบ20ปีกับอีก1วันครับทางบริษัทเราเนี่ยเซ็นทรัลเนี่ยเรามีลิขสิทธิ์ของคุณผู้พวงอยู่เนี่ย6ชุดหกชุดราคาที่ขายนะฮะหน้าปกนี่159บาทครับแต่ในวันครบรอบ20ปีก็อีก1วันจากไปของคุณผู้พวงดวงจันทร์เราจึง
ขายในราคาชุดละ100บาทแผ่นละ100บาทชุดหนึ่งมี6แผ่นก็600บาทแต่ถ้าท่านสั่งซื้อตอนนี้6แผ่นถ้าซื้อทั้ง6แผ่นครั้งเดียวเราลดให้100บาทก็เหลือ500บาทแต่ถ้าซื้อทั้งเซตนะแต่ถ้าซื้อเป็นแผ่นๆก็แผ่นละ100บาทแล้วถ้า2แผ่นน่ะ2แผ่นก็200บาทและ3แผ่น300บาทเออผมว่าคุณมันไม่น่าจะนั่งนับนะเอาเอาอย่างนี้ได้เลยคุณโทรมาเลยโทรศัพท์มาสั่งได้เลยคุณบอกเบอร์โทรหน่อยเดี๋ยวบอกชุดใครมีปืนเถื่อนดังไหมดังแล้วมีนี่ใครมีสัมภาษณ์ไม่ต้องร้องหรอกตกยังเพี้ยนเลยคุณอ่ะเราได้ร้องกับเสียงสัมภาษณ์ของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์อีกชุดนึงแล้วชุดเพลงลาอีกก็มีอีกก็เข้ากรงเข้ากรงอย่างเงี้ยครับแล้วก็นักร้องบ้านนอกอย่างเงี้ยน่าเอาไปนะว่าชุดเพลงดังๆของพุ่มพวงดวงจันทร์ทั้งนั้นอยู่ที่นี่อยู่ที่นี่เซต16ชุดราคา500บาทแต่ถ้าซื้อ1แผ่นราคาแผ่นจริง159บาทเราให้เหลือแผ่นละ100บาทใครสนใจโทรศัพท์มาสั่งซื้อได้เดี๋ยวนี้เลยนะเฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้หมดแล้วหมดเลยเอาบอกเบอร์โทรศัพท์จดเลยนะฮะเบอร์02 984 0114ครับอีกครั้งเบอร์นึงก็02984-0115เราขึ้นให้หน้าจอ4-5กันแล้วกันนะ02-984-0114 02-984-0115หรือท่านจะ SMS เข้ามาก็ได้นะสั่งซื้อได้เลยนะ SMS เข้ามานะ487แล้วก็43ตัวแล้วก็6อีกครั้งนะครับโปรดฟังอีกครั้ง487หล่อเหลือเกิน4446ไอ้พูดหล่อเลยฟังไม่รู้เรื่องเอาโทรศัพท์มาเดี๋ยวนี้ได้เลยเรามีจำกัดนะเรียนให้ทราบหมดแล้วหมดเลยนะครับพูดตรงๆว่าท่านหาไม่ได้อีกแล้วครับเป็นชุดต้นฉบับจริงๆเขาเรียกอะไรนะออริจินัลโอ้โหภาษาไทยภาษาไทยคือเป็นต้นฉบับออริจินัลนะครับต้นฉบับเลยนะครับเสียงดนตรีเสียงร้องต้นฉบับนี่นะหาฟังไม่ได้เพราะเป็นลิขสิทธิ์ของเราใช่ๆเพราะเป็นลิขสิทธิ์ของทางเซ็นเตอร์เอ้าเสียงพร้อมแล้วเสียงพร้อมแล้วฟังเสียงคุณพุ่มพวงพุ่มพวงดวงจันทร์สวัสดีค่ะเป็นยังไงตื่นมาทุกคนหรือยังคงจะตื่นกันแล้วนะคะเพราะว่าช่วงนี้ก็อย่าตื่นสายให้มากนะเพราะข่าวเขาบอกว่าเป็นดินจะไหวเตรียมตัวกันบ้างนะคะเดือนตุลาคมเนี่ยเขาบอกว่าเรียกประมาณ25อะไรเนี้ย25 26เนี่ยตัวเองก็นอนสะดุ้งหมดทุกวันเนี่ยตื่นแต่เช้าเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะเวลาไหนอะไรเงี้ยมันไม่สบายใจเพราะบ้านตุ่มอยู่เตี้ยด้วยอยู่เตี้ยชั้น16ชั้น16คือแบบว่าอะไรที่มันผ่านมาก็แบบกรุงเทพนี่น้ำท่วมบ่อยใช่ไหมคะมันก็เลยแบบขึ้นมาอยู่ค่อนข้างจะสูงมันสูงแล้วหนีน้ำแล้วเขาบอกว่าเป็นดินจะไหวนี่หัวใจจะวายอยู่แล้วครับก็ขอบคุณแฟนๆที่ส่งจดหมายแล้วก็โดยเฉพาะท่านที่โทรศัพท์เข้าสู่รายการกันเยอะสอบถามมาว่าคุณพุ่มพวงมาแล้วจะคุยกันเรื่องอะไรผมอยากจะให้คุณพุ่มพวงได้มีโอกาสคุยกันถึงเรื่องเพลงใหม่ก่อนนะครับว่ามีเพลงอะไรบ้างเพราะตอนนี้แฟนๆฟังแก้วรอพี่บ้างฟังไม้กันมาบ้างใหม่ๆนั่นเลยแต่ละเพลงผมเปิดจุกออกมาเลยให้แฟนๆได้มีโอกาสฟังแล้วก็พอเพลงใหม่เสร็จปุ๊บก็จะทำการนำเพลงใหม่มาเปิดให้ฟังทันทีค่ะถ้าคุยนะคะโหแบบช่วงนี้แฟนๆต้องใช้เวลานานมากเลยนะคะเพราะว่าเพิ่งจะคุยหลายวันเลยแหละคุยแบบคุยไม่หยุดเลยนะฮะแต่ว่าวันนี้คุยกันได้นิดหน่อยก่อนเพราะว่าเวลามันจำกัดนะคะก็ใช่ค่ะตอนนี้ก็มีแฟนๆถามเข้ามาเยอะเลยว่าเอ๊ะยังไงทำไมเงียบหายไปเพลงใหม่ไม่ออกเหรอหรือยังไงแบบร้องแก้กับพี่เป้าอย่างเดียวพอแล้วหรือไงแล้วก็บอกว่ามันจะนานเกินไปแล้วนะทำไมถึงไม่ออกเพลงใหม่นะคะเพื่อนเลยบอกว่าจะบอกกับแฟนๆว่านะคะส่วนเพลงใหม่อ่ะมีนะคะกำลังเตรียมกันอยู่แต่ส่วนเพลงที่ร้องคู่กับพี่เป้าเนี่ยมันก็เหมือนเพลงใหม่แต่ทีนี้ว่ามันต้องเว้นช่วงนิดนึงถ้าเกิดเพิ่งร้องเพลงคู่กับพี่เป้าปั๊บแล้วอยู่ๆแบบมาออกเพลงเดี่ยวของตัวเองอย่างเงี้ยมันเท่ากับขายทีเดียว2ชุดมันก็เหมือนออกมาตีกันเองซึ่งคนร้องคนเดียวแล้วก็กลัวว่าคือได้เพลงคู่ชุดนี้ก็อยากให้แฟนๆได้ฟังกันมากๆสักนิดนึงเพราะว่าเป็นเพลงชุดที่แบบคล้ายๆลูกทุ่งมากๆเลยที่หลังจากเพิ่งเลิกร้องเพลงแนวนี้
มา 5-7 ปีอะไรเงี้ยใช่ไหมคะแนวลูกทุ่งเงี้ยก็กลับมาร้องแล้วก็โดยเฉพาะก็ร้องคู่กับพี่เป้าด้วยก็เลยคิดว่าชุดนี้ก็น่าจะเป็นเพลงใหม่นะคะแต่ว่านั่นแหละก็มีหลายคนก็บอกว่ายังใหม่ไม่สะใจอ่ะแบบไม่ได้ร้องคนเดียวยังร้องคู่กับพี่เป้าแล้วก็อีกอย่างนึงเพลงนี้เป็นเพลงที่เป็นเพลงเก่าแต่ว่าดนตรีนี่เรามาทำใหม่ทั้งหมด อะไรต่อมีอะไรใหม่ทั้งหมดคือกึ่งเก่ากึ่งใหม่แล้วกันอย่างเก่ากึ่งใหม่จะฟังใหม่จริงๆต้องอดใจรอกันอีกนิดนึงใช่ประมาณ2เดือนนะคะคือตอนนี้เรากำลังตอนแรกนะคะกรุ๊ปก็แต่งเพลงมาให้เรียบร้อยแล้วแล้วก็คัดเลือกกัน30กว่าเพลงก็เหลือ10นั่นคือเสียงของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์และคนสัมภาษณ์ใครรู้ป่ะคุณเสน่ห์เมืองสิงห์ยังมีชีวิตอยู่นะเสน่ห์ยังอยู่ยังอยู่ฮะผมนึกว่าเขาไปสัมภาษณ์พุ่มพวงต่อที่ไหนนะฮะที่ไหนที่พุ่มพวงไปอ่ะเสน่ห์นี่ก็เป็นเพื่อนเรานะเสน่ห์เมืองสิงห์ก็นี่ถือว่าเป็นพิธีกรเป็นนักจัดรายการของวงดนตรีพุ่มพวงดวงจันทร์คุณเสน่ห์เมืองสิงห์นะฮะก็เอาเรียนให้ทราบนะครับเสียงสัมภาษณ์ที่เราได้ฟังนี่มันมีอยู่ในชุดซีดีของเราที่เราให้ท่านใน6ชุดเนี่ยนะถูกต้องนะอยากจะฟังเสียงพุ่มพวงคุยอะไรรายละเอียดยาวเหยียดเลยมีอยู่ในชุดนี้นะฮะเอาไปอันว่า6แผ่น500บาทแต่ซื้อ1แผ่นนะครับก็100บาทแล้วย้ำว่า6แผ่นนี่ไม่ซ้ำกันนะเพลงก็ไม่ซ้ำนะครับทุกอย่างไม่ซ้ำแล้วย้ำว่าเป็นต้นฉบับเดิมโทรศัพท์มาอีกครั้งหนึ่งเราเตรียมรับโทรศัพท์ท่านแล้วมีเฉพาะวันนี้วันเดียวหมดแล้วหมดเลยนะครับถูกต้องฮะหมายเลขโทรศัพท์โทรมาสั่งซื้อได้นะครับ02-984-0114นะครับแล้วอีกเบอร์หนึ่งก็02-984-0115โทรเข้ามาเลยนะครับเชิญนะโทรเข้าตอนนี้เจ้าหน้าที่เรากำลังรอรับสายอยู่หมดแล้วหมดเลยนะครับเดี๋ยวบอกสักนิดหนึ่งว่าช่วงหน้าเรามีศิลปินที่น่าติดตามอยากจะให้ท่านผู้ชมได้ติดตามเพราะเรามีโอกาสที่จะมาคุยกับพวกเราจะบอกเลยไหมคนนี้ที่จะมาทำให้ท่านสนุกสนานสาวเลยสาวสวยผมบอกให้อ๋อเลยระดับโอ้โหมาโดน่าเออนะมาโดน่านั่นนะเออขนาดเอาอย่างนี้ดีกันเดี๋ยวจะไปเจอก่อนจะไปเจอนี่เดี๋ยวผมมีเซอร์ไพรส์พิเศษให้คุณว่านี่ผมเอาของมอบให้คุณก่อนเพราะคุณปากดีมากอะไรฮะโอ้ขอบคุณมากนี่ให้กันกลางเลยปากกาใช่ไหมให้ไปแล้วหายไปแล้วเราได้มาใหม่ไอ้ที่จนชื่นชอบใจก็อาจารย์แดนบริรัมตรงนี้อุ้ยมอบให้ในรายการเลยขอบคุณนะครับนี่คือน้ำใจจากเพื่อนนะฮะขอบคุณมากครับผมแหมก็คุ้มกันนะเอาคืนมั่งดิเก็บเล่นนิดหน่อยแต่ได้ปากกาเฮ้ยแต่หัวคุณนิ่มป่ะเฮ้ยไม่ต้องแล้วไม่ต้องแล้วเดี๋ยวพักสักครู่เดี๋ยวมีคนที่จะมาพูดคุยกับเรานะครับครับอย่าพลาดอย่าพลาดพักเดี๋ยวฮะสักครู นะคะก็จะเป็นเรื่องของผิวค่ะปัญหาภายในก็จะเป็นเรื่องของการคันอักเสบภายในท่อปัสสาวะเวลาปวดประจำเดือนค่ะจะมีอาการปวดท้องมากๆเลยค่ะแล้วก็บริเวณหน้าอกเนี่ยก็หย่อนคอยด้วยมดลูกอักเสบช่องคลอดไม่กระชับปัสสาวะก็กระปิดกระปอยผู้หญิงอย่างเราต้องเผชิญกับปัญหาทั้งภายนอกและภายในที่หลากหลายคารพัฒน์จัดการได้อาการคันอักเสบมีกลิ่นก็หายไปเลยค่ะมีน้ำมีนวลโดยไม่ต้องพึ่งกลูต้าไทโอเลยล่ะค่ะอาการปวดท้องเวลามีประจำเดือนแล้วก็ตกขาไม่เป็นแล้วค่ะและที่ดีใจมากๆเลยนะคือหน้าอกค่ะเป็นตึงขึ้นค่ะตอนนี้ปัญหามดลูกอักเสบปัสสาวะกระปิดกระปอยก็หายไปเลยค่ะคาราพัส7คุณค่าสารสกัดจากธรรมชาติ 100% คาราพัสเอาอยู่ค่ะขอบคุณคาราพัสคาราพัสโดนใจจริงๆค่ะผิวสวยหน้าใสสำหรับรอบผู้นำพิชิตเงินล้านใน6เดือนวันศุกร์ที่15มิถุนายนเวลา 13:00 นเป็นต้นไปณห้องประชุมเซ็นทรัลชาแนลโทรสอบถาม02 9
0984-1338-9ช่วงนี้ดูเธอไม่ค่อยสดใสเลยอ่ะทะเลาะกับแฟนอีกแล้วล่ะสิเฮ้ยช่วงนี้ดูเหมือนเราเข้ากันไม่ค่อยได้เลยอ่ะแต่น่าอิจฉาเธอนะดูสดใสร่าเริงไปทำอะไรมามีเคล็ดลับอะไรดีๆอ่ะบอกมึงสิอ๋อนี่ไงเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติไอจึงตอบป้องกันให้กับจุดซ่อนเร้นเพื่อช่วยลดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรามีส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและบำรุงลดความแห้งกร้านเพิ่มความกระชับยืดหยุ่นให้กับจุดซ่อนเร้นอย่างถูกสุขอนามัยเรียกความมั่นใจกลับคืนมาในทุกๆครั้งที่ต้องชิดใกล้สดใสมั่นใจในทุกช่วงท่าแม้แต่จุดซ่อนเร้นมีน่าสัมผัสสวัสดีค่ะคุณแม่สวัสดีค่ะเชิญเข้ามาสิลูกโอ้คุณแม่ไม่เจอกันตั้งเกือบเดือนดูสดใสจังเลยค่ะนั่นไงพี่กุ้งมาซุปเปอร์ DNA ด็อกเตอร์ซูซีรั่มใสสวยได้ภายใน14วันซีรั่มใสด็อกเตอร์ซู14วันสวยว้าวซุปเปอร์ DNA ซีรั่มใสด็อกเตอร์ซูคู่ใบหน้าให้คุณสวยได้ภายใน14วันด้วยนวัตกรรมใหม่แห่งเทคโนโลยีด้านความงามทั้งงานพิธีกรทั้งงานเขียนเหนื่อยไม่ใช่เล่นๆ เลยนะคะแต่ก็โชคดีค่ะที่ได้รู้จักกับ Super DNA ดร.ซูเซรั่มใสที่สวยได้ใน14วันผิวของออยถึงได้ยังคงสวยใสเนียนนุ่มถึงแม้ว่างานจะหนักสักแค่ไหนค่ะตลอดระยะเวลาในการเป็นนักวิจัยกว่า40ปีและเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเวชสำอางดิฉันขอยืนยันว่า Super DNA ซีรั่มใสชุดนี้14วันสวยได้ค่ะและเป็นนวัตกรรมใหม่แห่งเทคโนโลยีด้านความงามจริงๆค่ะจากพิธีลอยกรรมของฟาโรในคัมภีร์ฮัจจักศาสตร์อียิปต์โบราณกว่า 5,000 ปีอาจารย์เป็นหนึ่งผู้เชี่ยวชาญศาสตร์แห่งอียิปต์โบราณคนเดียวในประเทศไทยรู้สึกว่าประสบความสำเร็จในการแก้กรรมทุกครั้งไอ้สิ่งที่ไม่ดีก็ดีมีความรู้สึกว่าที่มาร่วมทำบุญนี้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วแล้วก็รู้สึกว่าดีได้แก้ไขอะไรหลายๆอย่างที่ผิดพลาดแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างค่อนข้างจะดีขึ้นมากถ้าพูดถึงความรู้สึกก็รู้สึกว่าสบายใจขึ้นเยอะตอนแรกๆอามีความกังวลว่าไม่รู้จะมาดีหรือว่าไม่มาดีแต่พอนึกถึงพ่อนึกถึงครอบครัวก็เลยมาครั้งนี้เนี่ยมาด้วยความสบายใจค่ะแล้วก็อย่างเมื่อคืนที่มีพิธีลอยกรรมนะคะก็มีสมาธิมากแล้วก็หวังเป็นอย่างยิ่งว่ากลับไปเนี่ยอะไรที่มันมีปัญหาติดขัดนะคะก็จะได้เคลียร์ปัญหานั้นได้ค่ะช่วงนี้เป็นรายการของยายเอนะคะขอสวัสดีอีกสักครั้งนึงนะคะวันนี้แม่ยายยายแฮวแกเข้าใจอะไรผิดหรือเปล่าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเดี๋ยวอยู่ๆมาเปิดรายการบอกเก่าๆเมาลูกทุ่งเป็นรายการของยายเอง
จะยึดเลยอะไรติดครับโอ้ยหมดเลยกินเลยไม่ชกมกมุมมามจังเลยนะติดกินติดเลยเนี่ยไอ้อะไรเนี่ยที่ติดเป็นเศษอาหารอะไรมาเศษอาหารอ๋อผัดไทยโอ้เต็มหน้าเลยผัดไทยเออจริงๆแล้วแหมวันนี้ดีใจมากครับรายการเก่าๆเมาลูกทุ่งเรายินดีต้อนรับคุณยายแหววใช่ไหมยายแหววยายแหววเออจริงๆยายแหววตีสิบพูดถึงรายการตีสิบนะของคุณวิทวัฒน์เขานี่สามารถที่จะส่งให้คนได้ทำมาหากินกันได้เยอะนะก็ขอบคุณรายการตีสิบละขอบคุณค่ะเราให้เครดิตเลยนะครับก็ยอมรับว่ารายการนี้มีคุณภาพน่าชมแต่ที่จริงอย่างโปงลางโซนอะไรดังใช่เกิดมาจากตีสิบเท่านั้นนะครับอ่ะเรามาคุยถึงยายแหววกันแล้วกันยายแหววนี่เดิมทีเป็นคนที่ไหนจะบ้านเดิมโอ้ยจะเออขนาดโอ้ยยายแหววนี่จะเออยาวเลยให้นึกหน่อยชื่อข้าวมันนึกอะไรแล้วเขาบอกคนแก่ประสาทช้าใช่ไหมประสาทช้าค่ะยายยายจะรุ่นนี้ได้ไงคะช้าจ้ายายเป็นคนที่ไหนจ้าน่าจะบวชหรือเปล่าคะเนี่ยใช่ๆถูกต้องยายเข้าใจผิดผมคิดว่าเขาไม่โดนทหารก็จะบวชเพราะมันโกนหัวไปครึ่งนึงแล้วยายแหววแกรู้ไหมที่หัวร้านนี่เพราะอะไรไม่รู้ไม่ได้หัวร้านนะเพราะอ้อมกัดตะกะเด็กจริงหรือเปล่าคะเพราะอ้อมกัดโอ้ยแม่ผมนี่ก็กัดเหมือนกันใช่ไหมคะเนี่ยเออเนาะแม่ไม่ได้พ่ออ้อมเข้มถึงขนาดนั้นมาโทรเอาอย่างนี้คุยเข้าเรื่องยายกันแล้วกันเป็นคนกรุงเทพคนกรุงเทพโดยกำเนิดนะเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดแล้วเริ่มเข้าสู่วงการนี่ยายเนี่ยเป็นคนที่เพื่อชอบทางนี้มาโดยเฉพาะเลยใช่ไหมใช่ค่ะตั้งแต่เด็กๆเลยตามพ่อไปตั้งแต่สมัยนู่นนะคะวงดนตรียอดรักนู่นนะคะอ๋อเดี๋ยวตามพ่อวงดนตรียอดรักนะก็แสดงเชื้อสายของคนลูกทุ่งอะสิยายเป็นลูกใครละวงยอดรักอะฮะบ๊อบมาเล่ค่ะบ๊อบใช่ใช่โอ้โหก็กรุงสยามไอ้ก็เพื่อนเราเองไอ้ก็นั่นแหละไอ้ก็พี่ก็ไอโก้แต่ส่วนมากเขาจะเป็นไอโก้ไอโก้ก็นี่มันเป็นหลานไงอ๋อถูกต้องเฮ้ยคุณก็ว่าหลานได้ไงแล้วยายแก่ขนาดนี้ยายแก่ขนาดนี้ผมก็เรียกยายแล้วคุณมาเรียกน้องนั่นเนี่ยรุ่นน้องเท่านั้นเลยคุณนี่ภาษาแล้วมั้งนี่ยายจริงๆก็โก้เป็นเพื่อนกันนะตั้งแต่สมัยเขาอยู่กองยางเขาไม่เห็นบอกเลยนี่ฮะเขาไม่น่าจะบอกนะฮะก็จริงๆถ้าตามก็บอกยายก็ไม่ไหวแต่ที่จริงไม่รู้ว่าไอ้เจ้าโก้นี่มันคบคนอย่างนี้ได้ไม่เราเป็นเพื่อนกันไงเข้าวงดนตรีมาด้วยกันเริ่มต้นโก้เขาเป็นคนนู่นเป็นนักดนตรีกองเรือยางทหารเรือเขาเป่าแตรเป่าแตรมือตำแป้นนะก็เริ่มเข้ามาสู่ไอ้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 มาทำหน้าเย้แหววรู้ว่าบางคนไม่รู้ว่ายายแหววได้มายังไงเดี๋ยวจะบอกเอ๊ะมันมีเชื้อสายของศิลปินหรือเปล่าที่จริงเขาเป็นเชื้อสายของลูกดอกประดู่ลูกประดู่ก็กรุงสยามมาเป็นผู้จัดการวงดนตรียอดรักสลักใจพูดถึงบ่อยค่ะแล้วพูดถึงใครเนี่ยอย่างให้พูดถึงอย่างเดียวแต่ไม่ต้องให้มันคิดถึงผมนะฮะแต่คิดถึงมาเข้าเฝ้าจะเข้าเฝ้าเข้าฝันกันด้วย ว่าอยากได้วิธีกรเอ้างานจัมภารกิจงานเผาก็คุณไปเป็นโฆษกไม่เหรอเขาก็เพื่อนกันนักร้องก็มีแล้วไปแล้วโฆษกไปแล้วโฆษกยังไม่มีเอามันไปคนเดียวเพราะอันนี้มันไปเป็นโฆษกในพิธีจบไงอย่างฉันไม่ได้ไปผมทำตรงนั้นเสร็จผมก็ไปแล้วผมจะอยู่แต่คราวเนี้ยเออยังไงก็ไปตามเขานะไม่ต้องพูดหรอกก็โทษมันจะช้าหรือเร็วก็เถอะเอาเรื่องยายแหววเด็กๆนะครับเออแล้วก็ไปกับคุณพ่อใช่ไหมใช่สมัยนั้นอยู่วงตียอดรักถือว่าโก้กรุงสยามก็เป็นคนสร้างให้นักร้องคนนี้โด่งดังไงคุณเกรียงไกรกรุงสยามเกรียงไกรเขาเลยยายยุจักทำไมถึงไม่แต่งงานใช่ไหมนั่นแหละค่ะแล้วก็อาก็เป็นตลกประจำวงด้วยใช่ก็อยู่ด้วยกันนั่นแหละสี่อะไรนะสี่เกอหัวล้านสี่ดาวอ๋อสี่ดาวมีคุณตุ้ยเนี่ยพวกนี้ออกมาจากยอดรักคุณสีแพรพวกนี้นะเขาไล่ออกมาใช่ไหมจากยอดไม่ใช่ตามคุณพ่อมาไม่ไล่ออกมาตั้งตลกกาเขาหักหลังกันเฉยเฉยนี่ถามคุยกับพ่อก็ดีเหมือนกันนะเพราะจริงๆคนท่านผู้ชมจะได้รู้ว่าเออยายแหววรู้จักใครแบบยายแหววพ่อนี่เป็นตัวดันยายเลยดันเฮ้ยดันแบบผลักดันถ้าเป็นสมัยนี้เขาเรียกเป็นโปรดิวเซอร์เป็นคนผลักดันเลยให้ยายได้เข้าวงการตั้งแต่สมัยร้องอัดแผ่นอิเล็กเคขาไปเรื่อยๆดันแผ่นยังไงอิเล็กเคขาตั้งแต่สมัยเป็นเทปอะค่ะเป็นเทปอยู่อัดไปแล้วก็วางไว้ทั่วไปไม่มีใครซื้อว่างั้นเนี่ยขายไม่ได้เอ้ยแต่ยายแหววนี่นะ
เขาร้องเพลงมานานนะร้องคาเฟ่งคาเฟ่ใช่ไหมห้องอาหารอันนี้นี่คือเริ่มต้นคุณจะไปรู้ก่อนเขาได้ไงหรือเจอเขาเคยไปคล้องมาลัยให้อยู่แสดงว่าติดใจไปคล้องคนอื่นเฮ้ยจริงๆเย้แหววนี่สวยนะมึงทีนี้พอหลังจากตามคุณพ่อไปก็สนใจเพราะพ่อเนี่ยต้องบอกท่านผู้ชมว่านอกจากเป็นโปรดิวเซอร์แล้วยังเป็นตลกด้วยนะทีนี้ก็มีแววมาเยอะก็เลยไปที่พ่อจะสอนให้เล่นยังไงบ้างไม่ได้สอนพ่อไม่ได้บอกว่าเป็นตลกเหรอค่ะแต่ลักษณะเหมือนมันอยู่ในเอเนอร์จีสายเลือดไอ้เดี๋ยวไอ้เอเนอร์จีโครโมโซมโอ้โหเอาภาษาไทยเด้อฉันงงอ๋อถ้ามาแล้วมันจะบวกไอ้เทอราปิดสปอร์ปาร์ตปิดพอแล้วใหญ่แล้วคุณแดนงงเห็นเราส่งภาษากันเพราะผมก็เอรุ่นแรกนะเอแบกมีคนถามยายเยอะถามว่ายายอายุเท่าไหร่คำถามแรกงั้นถามไปเลยนี่เป็นมีรางวัลนะไม่รู้ละยายอายุเท่าไหร่ยายอายุเท่าไหร่อ่ะ36คือนะอกมันเซ็กซี่ให้มันมีอีกนะ24คือเอวองโฉมฉลาดแล้วมี35คือบ้านท้ายร้ายใหม่เบารวมกันเข้า95อายุยายอายุเท่าไหร่ทายมาแต่อันนี้ไม่ใช่หรอกยายดูเจ๊ยายที่พูดหน้าถ่องมันกันนะเนี่ยไม่ได้สิคะมาเจอกับคนเก่าๆรายการนี้รายการดีนะคะยายชอบดูชื่อรายการเมาเก่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 าเมาลูกทุ่งแหมเมาเก่าจริงจริงถามจริงยายอายุเท่าไหร่เดี๋ยวเรามีนี่แจกด้วยเดี๋ยวให้ทายมันดิเบรกสองให้ทายมาระหว่าง35 36 37 38 39 40เลขใกล้เคียงก็มี41กับ42เฮ้ย7มีเลขใกล้เคียงเฮ้ย71ก็มีนะ71งวดนี้งวดนี้เหรอคะไม่ใช่นาวอีกแล้วไม่เกี่ยวอะไรมันไปการพนันอีกแล้วไม่ดีการพนันไม่ดีอย่าไปเล่นทีนี้ที่ยายพอเริ่มเข้ามาทีนี้เขาจะเข้าพิธีการตลอดก็จะถามเป็นสาระตลอดเลยไม่นี่ไอ้นี่เขาจะเป็นอย่างเงี้ยเขาจะแบบดีแล้วดีแบบช่วยดึงผมอยากรู้ประวัติไงน้ำคือไม่ชอบน้ำเอาเนื้อบ้างให้มันอะไรน้ำเละเทะไปหมดตัวจะติดคอไงก็ไม่รู้อ้าวการคุณธรรมะก็มีเนื้อบ้างมีน้ำโอเคโอเคร้องอยู่คาเฟ่ได้ประมาณ15ปีแล้วก็มาร้องวงตามพับตามอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็วงนี่มันจะมีวงไฮโลมีวงใช่แล้วก็มีแปดป๊อกแปดถูกต้องเล่นวงไหนล่ะก้าวเกย์เอาเล่นกันเองแล้วกันโอ้การพนันนี่มันไม่ดีแต่71เนี่ยเต็งโต๊ดไว้ได้นะน่าเห็นไหมอบายมุขควรลดละแต่อวัยวะนี่ต้องวันเว้นวันนะเฮ้ยยายพูดถูกออกกำลังกายเฮ้ยกูใจหายแวบเลยเนี่ยอ้าวจริงๆออกกำลังกายวันวันยายถึงแข็งแรงที่คัดไงก็ต้องยอมรับว่ายายเนี่ยเป็นคนที่อารมณ์ดีนะอารมณ์ขันตกลงอายุก็จะเฉลยเลยเหรอไม่ไม่ยังเอาทายมาท่านนังฟังให้ดีอายุที่จะยังเหลือหรือเปล่าน่ะฮะอายุที่มีอยู่ตอนนี้ประมาณ40แล้วค่ะอืม40นะ40นี่นี่ถามจริงยายลองยิ้มแถมหน่อยดิฟันยายที่มันดำๆนี่มันกินอะไรมานะฮะกินหมากค่ะยายกินหมากแล้วฮะแต่ตอนนี้เลิกกินแล้วไม่อยากกินละหมากจะกินอะไรที่กินเด็กได้ไหมเมื่อก่อนกินทีไรหมากเต็มปอยทุกทีเลยโอ้โหแล้วไม่กินเลยลูกมันยังติดจนิดติดตัวเย้แล้วเย้แล้วแกนี่มันทะเลนจริงๆว่ะใช่ก็ถูกแล้วนะคอนเซปต์เขาเป็นการพูดเป็นงั้นเองนะตลกเราจริงๆไม่มีอะไรที่นี่หรอกนะมันเป็นเรื่องที่บางครั้งก็พูดไปนำแต่จิตใจเขาดีไม่มีอะไรหรอกเดี๋ยวมีช่วงหนึ่งยายยังได้อยู่อีกไหมคะอยู่ยังอยู่ค่ะสนุกค่ะชอบนะฮะชอบค่ะแต่ถ้าผมชอบยายนะยายเป็นคนที่ทีนี้มีเดี๋ยวดีนะคุณชอบยายแล้วเริ่มชอบยายอ่ะทำไมเวลาเองอยู่ใกล้ๆเองดูผิวพรรณเดี๋ยวรออีกรอบนึงได้ไหมคะเอาเบรกก่อนดีกว่าก็เบรกอ่ะเบรกก่อนเดี๋ยวไปดูแบบสปอนเซอร์อะไรบ้างหลังพระปิดทองคำแพ้อีกสักครั้งหนึ่งนะใครสนใจที่อยากจะได้ชุดพุ่มพวงดวงจันทร์เป็นต้นฉบับนะครับต
ต้นฉบับจริงๆอ่ะนะฮะแล้วคุณจะหาไม่ได้อีกแล้วแล้วจะจำหน่ายให้คุณเฉพาะวันนี้วันเดียวหมดแล้วหมดเลยคุณพุ่มพวงดวงจันทร์มีเพลงดังๆอยู่ในชุดนี้ไม่ว่าจะเป็นไม้ขันหมากใครมีปืนเถื่อนอีก็เข้ากรงหรือไม่ว่าจะเป็นลากรงอะไรก็แล้วแต่ทั้ง6ชุดเนี่ยนะครับเรามีไว้ถ้าคุณซื้อทั้งเซตราคาแค่500บาทแต่ถ้าคุณซื้อ1แผ่นละ100บาททั้งชุดหนึ่งก็600บาทแต่ถ้าซื้อเซตหนึ่งพร้อมกันเลยก็500บาทอย่างที่เรียนให้ทราบรีบโทรศัพท์มาสั่งซื้อได้เดี๋ยวนี้ได้เลยเราจะจัดส่งไปให้ท่านได้ถึงบ้านนะครับค่าจะส่งฟรีหมายเลขโทรศัพท์ก็02-984-0114และอีกเบอร์หนึ่งก็02-984-0115นะครับสนใจโทรศัพท์มาสั่งซื้อเดี๋ยวนี้ได้เลยนะครับครับเราไปพักกันสักครู่มาถึงช่วงปิดทองหลังพระเดี๋ยวครับอย่าแววต่อนะก็จะเป็นเรื่องของผิวค่ะปัญหาภายในก็จะเป็นเรื่องของการคันอักเสบภายในท่อปัสสาวะเวลาปวดประจำเดือนค่ะจะมีอาการปวดท้องมากๆเลยค่ะแล้วก็บริเวณหน้าอกเนี่ยก็หย่อนคอยด้วยมดลูกอักเสบช่องคลอดไม่กระชับปัสสาวะก็กระปิดกระปอยผู้หญิงอย่างเราต้องเผชิญกับปัญหาทั้งภายนอกและภายในที่หลากหลายคารพัฒน์จัดการได้อาการคันอักเสบมีกลิ่นก็หายไปเลยค่ะสำหรับรอบผู้นำพิชิตเงินล้านใน6เดือนวันศุกร์ที่15มิถุนายนเวลา 13:00 นเป็นต้นไปณห้องประชุมเซ็นทรัลชานเอลโทรสอบถาม02-984-1338-9ช่วงนี้ดูเธอไม่ค่อยสดใสเลยอะทะเลาะกับแฟนอีกแล้วละสิเฮ้ยช่วงนี้ดูเหมือนเราเข้ากันไม่ค่อยได้เลยอะแต่น่าอิจฉาเธอนะดูสดใสร่าเริงไปทำอะไรมามีเคล็ดลับอะไรดีๆอะบอกมึงสิอ๋อนี่ไงเคล็ดลับดีๆจากธรรมชาติไอเป็นเกราะป้องกันให้กับจุดซ่อนเร้นเพื่อช่วยลดเชื้อแบคทีเรียและเชื้อรามีส่วนผสมที่มีประสิทธิภาพเพื่อเพิ่มความชุ่มชื้นและบำรุงลดความแห้งกร้านเพิ่มความกระชับยืดหยุ่นให้กับจุดซ่อนเร้นอย่างถูกสุขอนามัยเรียกความมั่นใจกลับคืนมาในทุกๆครั้งที่ต้องชิดใกล้สดใสมั่นใจในทุกช่วงท่าแม้แต่จุดซ่อนเลนส์น่าสัมผัสเข้ามาสู่รายการเก่าๆเมาลูกทุ่งช่วงสุดท้ายในช่วงปิดทองหลังพระนะครับตอนนี้เรายังอยู่กับยายแหววเรียนให้ท่านผู้ชมได้รับทราบนะยายแหววตีสิบว่าอย่างนั้นเถอะครับต้องเรียนให้ทราบว่าบนโต๊ะของเราสินค้าของเราทั้งนั้นต้องนอกจากจะมีแผ่นชุดของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์แล้วนะครับเรายังมีซิมนะครับผมจะเรียนให้ทราบตอนนี้กำลังเป็นธุรกิจตัวใหม่ที่กำลังฟูเฟื่องอันนี้ใช่ไหมฮะซิมซัตเซตซิมของทรูนะฮะท่านมีเงินเป็นธุรกิจประเภทใหม่นะที่ตอนนี้
โอ้โหกำลังมาแรงเลยโดยที่มีทรูเนี่ยลงมาเล่นกับเราด้วยตอนนี้ทางบริษัทเซ็นทรัลชาแนลเนี่ยนะฮะทางช่องเราเนี่ยเป็นแม่ข่ายตรงนี้เท่ากับเหมือนเป็นทีมใหญ่นะท่านมีเงินเพียง 1,500 บาทเนี่ยนะฮะเพราะเดี๋ยวนี้เราโทรแล้วได้เงินผมอยากให้ท่านติดต่อเข้ามาตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอเนี่ยนะฮะโทรแล้วได้เงินโทรเพราะว่าเป็นเพราะทุกวันนี้โทรศัพท์เนี่ยเราต้องใช้โทรถูกต้องโทรแล้วเสียตังค์ไงเสียตังค์แต่นี้ถ้าท่านมาอบรมที่เราเนี่ยจะรู้เลยว่าท่านลงทุนแค่ 1,500 บาทเนี่ยนะท่านจะได้เงินได้เงินครับเอาจะแบบไหนก็ต้องมาอบรมกับพวกต้องมาอบรมนะครับสอบหมายเลขที่ขึ้นหน้าจอนะครับ029841338แล้วก็0819471455โดยท่านมีเงินเพียง 1,500 บาทนะมาอบรมที่เรานะทุกวันจันทร์กับวันพฤหัสนะฮะติดต่อเข้ามาได้นะฮะตามเบอร์โทรครับในรายละเอียดครับ500ได้แต่ติดไว้ 1,000 ครับ500ก็ผ่อนก็มาแกก็เดินซะว่ามาอบรมวันที่วันพฤหัสครับหรือวันจันทร์หรือวันจันทร์ถ้าซื้อ 1,500 ยายจ่าย500นะจ่าย500มาก่อนยายก็เดินทางมาแค่ครึ่งนึงก่อนแล้วก็กลับไปแล้ววันหลังยายก็จ่ายมาอีก500แล้วก็ยายเดินทางมาอีกครึ่งนึงพอครบ 1,500 แล้วยายเดินทางเล็กอย่าพูดทำไมให้มันปวดหัวก็แกบอกว่าผ่อนจ่าย500เขาจะมีค่าซิมกับค่าทะเบียนอะไรประมาณนี้ก็ผ่อนให้แกเดินทางไงเขาจ่ายแค่ 1,500 ยายออกไปข้างนอกไปจะไม่คุยกันใช่ไหมไม่คุยอะไรชอบใจยายชอบใจยายยายนี่เป็นคนอารมณ์ดีจริงๆอ้าวดียายแหววนี่อารมณ์แกนี่อารมณ์ดีจริงๆนี่ในจริงๆแล้วยายฝึกร้องเพลงนี่ฝึกมาตั้งแต่แรกก็เกิดมาก็ร้องแล้วให้ฟังทุกวันพ่อเขานี่เป็นนักโปรโมทเลยนะคะมันเขาทำเทปตลกเขาทำเทปตลกทำเทปตลกนี่เขาทุกแบบเขาเป็นคนทำชุดเด๋อดูดีเป็นคาสเซ็ตเป็นคนแรกใช่เขาจะเปิดลั่นบ้านของเขาเลยก็แบบใครผ่านมาก็จะยินได้ฟังเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเขาจะนี่เปิดแล้วมีคนเครื่องหลังคาบ้านยายจำมุกได้หมดแล้วฮะไม่ต้องมีคนเครื่องยายไม่จำมุกเด๋อดูดีชุดบ้านเอาทักนี่เลยหน่อยพอหมดอคชอกวจะดคคตอพอนรมลไอจอคดอเอาสอนย่าจอมลคชใช่ไหมพวงอะไรพออะไรคชก็พวงอะไรของฉันอกวจะดคคไอกี่วันจะได้ของคอพอนรมลตัวพี่นี่รู้ไปหรออสพกดรทอันนี้อะไรให้จะชอบกดรทอนะอาศัยพ่อกระดุมเลี่ยมทองใจหายแวบเลยเนี่ยมุกกระดอรอทอเนี่ยนะเด๋อดูดีสมัยก่อนแล้วก็ทำเป็นเทปคาสเซ็ตพ่อเขาเนี่ยเป็นคนทำเป็นชุดแรกมาให้พี่ยิ่งยงสิริญาจะเป็นคนโปรโมทในหนังสือพิมพ์ไทยรัฐนะโอ้โหขายดีเป็นเทน้ำเทท่าไอ้ที่ยิงเอามาบันทึกเสียงใหม่ได้ผมชอบไอ้แต่กระดอรอทอเนี่ยสนุกมุกเก่าๆเนี่ยมุกมุกสมัยนี้มันเล่นได้เพราะเด็กๆมันเพิ่งเกิดมาไม่เคยได้ยินหรอกครับยังว่าจริงๆนะเพลงนี้น่าจะเป็นลิขสิทธิ์ก็มีอีกหลายชุดนะมีก็เล่นกันแบบนี้มีชุดอะไรพวกเต่ากับกระต่ายพวกอะไรพวกนี้นะเอาสัมผัสต่อเนื่องกันเพลงเปิดเข้าหูทุกวันอย่างยอดรักเนี่ยเปิดเข้าหูทุกวันกลางดงฟันควันอะไรเอาฟันตูควันไม่ใช่ฟันก็เป็นเพลงแรกนะเพลงแรกที่ยอดรักดังก็ถือว่าโก้กรุงสยามนะคุณไพฑูรย์ขันทองใช่ดักกี้แล้วก็คุณดักกี้แล้วก็คุณเด่นดวงดอกรักเป็นคนที่พายอดรักมาเป็นครั้งแรกพอหลังจากนั้นก็มาเริ่มให้บันทึกแผ่นเสียงโดยชลธีแต่งในเพลงแรกก็คือประยงชื่นเย็นเรียบเรียงเสียงประสาทจดหมายจากแนวหน้าแฮร์รี่พอตเตอร์เป็นคนเสนอใช่แฮร์รี่พอตเฮ้ยโอ้ไอ้ที่เขาฉันเคิร์มไปด้วยจะให้กูเคิร์มไปด้วยเลยเนี่ยทีนี้ก็ไอ้ตรงนี้มันก็ซึมซับทำให้สายเลือดตรงนี้มันเข้ามาให้เราอย่างเต็มตัวก็ถือว่าพ่อได้มอบอาชีพให้เราโดยที่เราไม่รู้ตัวนะใช่ค่ะนะมันเริ่มซึมซับมาตั้งแต่เล็กๆเริ่มโตมาและจริงๆแล้วผมเชื่อแน่ว่าอย่างโก้เนี่ยที่เสียชีวิตแล้วตอนนั้นยังไม่มีแววที่จะเล่นตลกหรือไม่มีเลยไม่มีก่อนเขาร้องเพลงเขาสวยหนุ่มเนิมติดกันแล้วมีคอนเซ็ปต์ยังไงถึงใครมีให้มาแต่งก็คือไปเล่นงานเล่นแบบเล่นร้องเพลงแล้วก็อาศัยแนวของเจเน็ตเขียวอะค่ะเขาจะเปลี่ยนไปแต่ยังก็จะแบบเพลงร้องเพลงแก่ร้องเพลงธรรมดาแต่แบบจะทำอะไรให้มันเขาเรียกว่าแอบสแต็กกันอะไรมึงมา
ทั้งนั้นมันแบบแตกต่างกันเลยก็เลยแบบจะแต่งร้องเสียงสาวจะแต่งแก่อะไรประมาณนี้ก็ไปเล่นได้งานแต่งได้งานบวชอะไรเงี้ยแล้วสรุปแล้วพอเราแต่งแก่เนี้ยพอแต่งแก่เนี้ยเวลาร้องเพลงไปคนสนใจอ๋อก็เลยยึดแนวนี้มาเลยเออดีแล้วถ้าพูดอยากให้ร้องให้ฟังท่อนไหมคะครึ่งท่อนได้ไหมเอาเสี้ยวนึงแล้วกันค่ะเอาทั้งว่าไม่มาเที่ยวมีหรอเพลงเพลงต่อจะท่อนหรือครึ่งท่อนอะไรก็ว่าไปอ่ะเอาของนี้แล้วกันตะกั่วแตนชลดานะคะโอ้โหเฮ้ยมันมาเนี่ยดูหน้าแกหน่อยที่จะแบบผมก็เปลี่ยนเพลงไม่ได้แล้วใช่ก็เอาเป็นกระโถนไหมเมื่อกี้กืนไปแล้วค่ะอ๋อแม่ฟ้าสั่งให้ฉันรักคนที่มีเจ้าของหมดสิทธิ์โอ้ยขนลุกว่ะเฮ้ยทำไมอ่ะโอ้เสียงดีมั้งคะทำไมเนี่ยฉันนึกว่าตกที่จริงมันต้องให้ฉันขนลุกโอ้โหลุกเองนะคะเนี่ยอักแอร์เย็นค่ะอ๋อหมดสิทธิ์เรียกร้องรักเอื้ออาทรที่ไหนไม่มีบัตรทองรักษาโรคฉันเนี่ยขนลุกจริงๆเลยอะไรคะเป็นผื่นไม่เกี่ยวอะไรกับคนเลยก็ตัวด่างหมดทั้งตัวแล้วจนจะออกดอกแล้วอยากกินนมเยอะชอบดูชอบดูชอบดูนมนมหมดอายุหรือเปล่านั่นน่ะทีนี้ของเสียของเสียอ้าวร้องไงเนี่ยร้องไปแรงเหรอคะโอ้ยโอ้ยฟังเพลินเพราะมันเป็นจิตใจลักษณะเนี่ยเอาเพลงอย่าไปร้องเลยตะกั่วแตนเนี่ยหน้าอย่างกับคังคกไปร้องตะกั่วแตนกับท่อเอาอย่างอื่นสิเอาฝากผลงานดีกว่าค่ะผลงานเป็นของครอบครัวเบญจวัฒน์ยายได้มีโอกาสได้ร่วมทำความโชคดีเพลงแรกเลยขอยายก่อนขอยายก่อนแก่แล้วเขาใจไม่ล้านชายเพลงนั้นมากๆอ๋อไหนๆๆของยายชุดไหนนี่ค่ะอ๋อเนี่ยเหรอนี่ค่ะขายไปเลยอ่ะไม่ขายค่ะนี่ทำมาแจกอย่างเดียวเลยเพราะที่บ้านมีฐานะค่ะอ๋อฐานะรวยเหรอยากจนเหมือนกันค่ะจะไปสนไปเรื่อยๆขายงานอ๋อขายงานนะอ๋ออ๋อนี่ยายวันนี่ยายวันนี่เบญจวัฒน์ครอบครัวนะครอบครัวเบญจวัฒน์นะก็อ๋อเนี่ยชุดขอยายก่อนเพลงของครอบครัวเบญจวัฒน์เพลงแรกของยายอันนี้ยายจะมาแจกใครก็ได้ที่โทรศัพท์เข้ามาแล้วทายอายุยายถูกว่ายายอายุเท่าไหร่อายุเท่าไหร่โทรมาเดี๋ยวนี้นะที่029840114นะครับ029840114แต่นี่คือถ่ายเทปยายแหววเรามีให้10 ชุดเลย10แผ่นครับนะเฉพาะ10ท่านเท่านั้นแต่ถ้าชุดของคุณพุ่มพวงดวงจันทร์จะสั่งซื้อสินค้านะย้ำว่าเรามีอยู่6ชุดครับนะ6แผ่นราคา500บาทเฉพาะวันนี้เฉพาะวันนี้นะแต่ถ้าซื้อ1แผ่นก็แผ่นละ100บาทคุณโทรศัพท์มาสั่งซื้อได้เดี๋ยวนี้เลยที่029841338ถึง9นะครับ029841338ถึง9นะครับแม่ก่อนอื่นก็ต้องขอบพระคุณยายแหววที่กรุณาเดี๋ยวเราจะมาเฉลยว่าใครสามารถที่จะได้นี่10คนนะโทรมาเดี๋ยวนี้ได้ย้ำนะจะแจกของที่ระลึกเดี๋ยวให้ยายแหววเซ็นหรือใช้ปั๊มมือเอานะปั๊มมือมันจำนำแล้วเดี๋ยวเซ็นไว้ให้ก็ได้เซ็นไว้เลยได้ได้เลยทิ้งไว้ที่รายการเก่าๆนี่แหละค่ะครับผมเอาอย่างนี้ก่อนขอบพระคุณทุกท่านที่กรุณาให้การติดตามชมแล้วขอบพระคุณยายแหววที่กรุณามาร่วมรายการกับพวกเรานะมอบรายการก็ไม่มีอะไรจะมาแบบไม่คิดอะไรเลยนะคะจะเอาอะไรมายายไม่เอาตกลงไม่เอาเลยดีแล้วเรียกว่าไม่เอาแล้วแกจะทำลีลาทำไมเอามอบให้หน่อยมอบเป็นกิฟต์เซ็ตนะฮะขอมอบให้อันนี้ชุดนี้พันหนึ่งนะยายนะเออคะมันยายขายต่อเอามอบไปเป็นของที่ระลึกครับนะครับสัปดาห์หน้าวันพฤหัสนะครับเวลาดีๆบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงที่เซ็นทรัลเชนแนลรายการเก่าๆเมาส์ลูกทุ่งจะมาพบกับท่านผู้ชมเป็นประจำและเป็นรายการสดๆนะครับท่านผู้ชมมีอะไรจะติชมรายการหรือยังไงก็สามารถที่จะส่งเป็นเมสเซจหรือ SMS มาได้ที่487-4446หรือจะโทรศัพท์มาที่02-984-0114นะครับ
ก่อนที่เราจะจากกันไปแง่คิดครับผมแง่คิดวันนี้นะฮะตาไม้อยากจะฝากแง่คิดไว้ให้ท่านเป็นข้อคิดดีๆนะครับคืออย่าแบกชีวิตของคนอื่นไว้บนบ่าของตัวเองมากนะจริงๆแง่คิดตรงนี้มันหมายถึงว่าผมขยายความนิดนึงได้ไหมเชิญคือคนเราเนี่ยสามารถที่จะช่วยคนอื่นเขาได้ครับเป็นเรื่องที่ดีนะมีแต่ถูกต้องทีนี้ไอ้ช่วยคนอื่นเป็นเรื่องที่ดีอยู่แล้วแต่อย่าไปเอาความทุกข์ความยากของคนอื่นมาใส่บ่าของตัวเองไวมากเออมันแล้วก็มันจะทำให้เราปวดหัวนะครับก็พูดจริงๆว่าไม่มีใครหรอกที่จะช่วยแก้ปัญหาคนอื่นได้นอกจากตัวของตัวเราเองเท่านั้นแหละเหมือนคำพระเขาบอกว่ากรรมมุนาวัตตีโลโกแปลว่าครับสำหรับสัตว์โลกต้องเป็นไปตามกรรมหรืออัตหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแห่งตนนะตนเองก็ช่วยเหลือตัวเองได้รู้ในเรื่องว่าของยายซะหน่อยเอาเป็นเรื่องเป็นราวก่อนนะคะเอาเป็นเรื่องเป็นอีสานอ่ะเป็นไทยเอาเป็นไทยค่ะเรื่องเป็นราวไม่ได้ถือคติของเราไว้เลยว่าอดทนให้ได้อย่างก้อนหินเออไอ้ดีติดดินให้ได้อย่างต้นหญ้าถูกต้องแล้วอะไรต่อคะเดี๋ยวจะไม่รู้แกได้ยังไงเนี่ยเอาละครับสำหรับวันนี้เวลาหมดเวลาพบกันวันพฤหัสหน้าเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสองโมงผมตะไม้ไมตรีนิยมแสงผมแดนบุรีรัมย์ดิฉันเจนนิเฟอร์โลเปสไม่ใช่ยังไงลาท่านผู้ชมไปก่อนโชคดีมีความสุขไปแล้วครับสวัสดีครับโชคดีมีเงินใช้ไร้ราคาพายสุขสมบูรณ์นะครับทุกท่านยักแขน